ดูนะมีคนไหมนะทุกคนดูดิมันไม่มีคนขับนะใครอยากมีประสบการณ์นะคะก็ดาวน์โหลดแอปนะคะของ Waymo มาได้เลยนะคะเขาบอกว่า 90% อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนท้องถนนพาเกิดจากพฤติกรรมการขับของมนุษย์นี่แหละกว่าจะเห็นรถออกมาวิ่งบนท้องถนนแบบนี้เขาใช้เวลาคิดค้นเป็นทศวรรษเลยนะคะทุกคนงบประมาณในการลงทุนนะคะทุกคนในแต่ละคันประมาณ 400,000 เหรียญหรือประมาณ 14.5 ล้านบาทไทยเขาจะใช้ระบบเซ็นเซอร์ซึ่งมีอยู่รอบคันเลยนะคะแล้วก็มีกล้องประมาณ9ตัวการใช้คอมพิวเตอร์การใช้ AI เข้ามาช่วยแบบนี้มันจะคุ้มหรือว่าปลอดภัยในการใช้บริการไหมมันยังจะต้องใช้เวลาและกระบวนการการพัฒนาต่อไปนะคะเป็นรถที่ไม่มีคนขับแต่ว่าสามารถแบบขับตามท้องถนนได้ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะอยู่ในเขตสกอตเดลแล้วนะคะเราจะไปห้างกันนะคะทุกคนเดินเล่นห้างนะคะมันชื่อว่าห้างสกอตเดลนะคะมันจะอยู่ในดาวทาวน์นี่แหละประมาณ27กิโลจากที่พักนะคะทุกคนทุกคนมาถึงแล้วนะคะแต่ว่าเขาปิดชั่วคราวนะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปดูว่ามันอยู่ตรงไหนนะคะเขาจะมีช็อปเล็กๆขณะที่ตรงนี้แบบว่าปิดปรับปรุงนะเดี๋ยวเดินไปนะคะเห็นเซฟราแล้วอยากช็อปทุกทีเลย Panda Express นะคะมันเป็นร้านอาหารคล้ายๆเอเชียนฟู้ดอ่ะพวกผัดๆก็คงคล้ายๆสตรีทฟู้ดบ้านเขาที่นี่นะโอ้ตรงชั้นนี้นะจะเป็นลักชัวรี่โซนหมดเลยอ่ะทุกคนมี Prada Gucci Jimmy Choo โอ้ BulgariBallin' my core, high step is a layer. My life like a movie, just keep moving, it's a trailer. Shopping in my kitchen, got me tryna get my cake up. เราเจอลูลูแล้วนะอันนี้เป็นสโตร์แบบชั่วคราวนะคะอยู่ข้างบนห้างนี่แหละมาซื้อ Apple Watch นะคะถึงแล้วลูลูเลมอนสิ่งที่การจะมาดูมันคือเจ้าสิ่งนี้นี่เลยสิ่งที่การมาตามหาคืออันนี้เลยเดี๋ยวมาดูว่าการจะเช็คดูว่ามันโอเคไหมนะดูอยู่3วันเลยนะทุกคนได้มาแล้วนะคะเป็นแบ็คแพคกระเป๋าเดินทางแล้วก็กระเป๋าเบลแบ็คอันนึงได้มา2อย่างนะคะการกับแฟนก็จะเดินทางกลับนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะบ้านอยู่ตรงทางไหลเขานะคะเห็นไหมคะที่ฟินิกซ์นะคะทุกคนมันเป็นรัฐที่เป็นทะเลทรายนะสังเกตว่าต้นตะบองเพชรจะขึ้นตามภูเขาเยอะแยะเลยทีเดียวนะคะจะมีแค่ตรงในใกล้ๆกับเขตในตัวเมืองนี่แหละเขาสร้างบ้านบนภูเขานะที่นี่นะบ้านแต่ละหลังนะแพงมากเลยนะนี่เลยทางชันมากเลยนะคะหลังนี้ดูดิสวยมากอ่ะทางชันมากแฟนจอดให้ตรงนี้ไม่มีอะไรกันนะเห็นวิวชัดเจนเลยตรงเนี้ยฟินิกซ์ดินแดนแห่งหุบเขาพระอาทิตย์หรือ Valley of the Sun เป็นเมืองที่อยู่ในรัฐแอริโซนาเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมีประชากรมากที่สุดที่นี่ภูมิประเทศเป็นทะเลทรายพอหน้าร้อนก็จะร้อนมากๆเลยค่ะแตะถึง50องศาเลยทีเดียวแต่ถึงอย่างนั้นที่นี่ก็เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการขนส่งและเทคโนโลยีอีกต่างๆมากมายเป็นเมืองแห่งหุบเขาพระอาทิตย์นะคะภูเขาล้อมรอบตรงหลายชั้นกว่านี้นะแต่ว่าแฟนพาไปแค่ชั้นเดียวนะคะไม่สูงมากสงสารรถด้วยรถเราก็ไม่ใช่แบบรถแบบไม่ใช่แรงมากอ่ะประมาณนั้นแหละตะบองเพชรที่ปลูกตามบ้านก็ใหญ่ไม่เบาเลยนะต้นเนี้ยวันนี้นะคะถือว่าอากาศดีเลือกวันได้ดีมากนะคะเช้าๆฝนตกประมาณไปปล่อยนิดนึงอากาศไม่ร้อนมากเราจะมาดูนะคะพอดีตรงทางผ่านนะเขาขายส้มนะทุกคนดูดิส้มแตงโมแตงโมลูกใหญ่มากเลยทุกคนดูดิมีอะไรขายบ้างน่าสนใจนี่จะซื้อเนี่ยไปกินอยู่ใกล้กับฟาร์มพีทนะคะแอปพลิคอตนะคะ
พีแคนเขามีถั่วด้วยนะคะเขาบอกว่าอย่าผสมกันนะคะก็เราไม่สามารถผสมได้แต่ละอันมันก็ราคาไม่เท่ากันอันนี้เป็นไข่แบบสดจากฟาร์มสดๆเลยนะคะยี่สิบเหรียญแฟนได้ถั่วนะคะการได้ลูกพีชประมาณ5-6 ลูกเป็นพีแคนนะคะเป็นถั่วนั่นแหละ11.99 เหรียญนะคะมันกรอบหวานเคลือบคาราเมลเม็ดมะม่วงหินอพานนะคะอันนี้อยู่ที่5.99 เหรียญแต่พริกแคนค่อนข้างแพงนะ